สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาดูมือคนที่เป็นเซลล์ขายนะครับเป็นนักขายนี่แหละมาดูการทำงานของเส้นบนลายมือบนฝ่ามือนะว่าเส้นบนฝ่ามือนี้มันจะแสดงออกมายังไงในเมื่อเป็นคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการขายนะครับในที่นี้ก็เลยจะเอาย่อมาให้ดูนะครับเนี่ยเส้นสีส้มที่ผมขีดไว้ให้ดูมันคือเส้นเป็นทั้งเส้นเดินทางเป็นทั้งเส้นวิ่งเต้นนะแต่เป็นง่ามนะเป็นย่อยเล็กๆน้อยๆสั้นบ้างยาวบ้างแสดงว่าเจ้าของมือต้องเดินทางไปหลายที่ไปหลายรอบไปหลายครั้งนะครับในลักษณะของการสร้างอาชีพฐานะมันวิ่งเข้าหาเส้นสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็คือเส้นวาสนาเกี่ยวกับการงานงานที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยเพราะเส้นสีฟ้านี่ก็เป็นเส้นชีวิตเดินทางมันโยงมาในตำแหน่งเดือนจันทร์เรียกว่าชีวิตมีการเดินทางมันมาแตะกันกับทั้งเส้นวิ่งเต้นสีส้มแล้วก็ยังมีเส้นสีเขียวซึ่งออกจากเงินหลักฐานแสดงว่าหลักฐานที่จะได้มาเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อการวิ่งเต้นในลักษณะของการทำงานแต่เมื่อมีเส้นสีเนี่ยไอ้ตำแหน่งนี้นะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีเส้นตัดมาอยู่ในตำแหน่งโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นตำแหน่งหนี้สินนั่นแหละเป็นตำแหน่งร้อนรนร้อนใจให้กับเจ้าตัวเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินการเงินในตัวของเส้นสีเขียววิ่งออกมาแล้วก็มีเส้นสีน้ำตาลตัดทะลุก็คือปัญหาเรื่องการเงินปัญหาด้านของเครดิตทางการเงินที่จะทำให้เจ้าตัวมีปัญหาจากปัจจุบันไปหาอนาคตคือการเป็นหนี้เป็นสินนะครับในระยะที่ยาวด้วยแต่จุดนี้จุดที่มันตัดเส้นเดินทางวิ่งลงมานี้เรามีวาสนาขึ้นมานี้เป็นลักษณะเป็นวีหงายขึ้นหมายถึงว่ามันเป็นโค้ดบอกนะเพราะว่าในตำแหน่งนี้มันเป็นถ้าวัดจากครับในอีกมุมหนึ่งภาพหนึ่งนี่ถ้าวัดจากจุดอายุจากเส้นขึ้นไปนี่ก็จะประมาณสัก20 19 20ต้นต้นแถวนี้จุดที่มันเป็นลักษณะวีขึ้นก็คือรายได้การเงินนะในและเริ่มหาเงินเก่งตั้งแต่อายุยังน้อยก็ว่าได้นะแต่ข้อเสียเนี่ยมันเป็นเกาะเป็นอะไรที่ซับซ้อนกันแตกๆในเนินหลักฐานเยอะเนี่ยแหละหนี้สินเต็มๆเลยก็คือส่วนนี้นะครับมันมีหลายเส้นที่ฉีดเข้าหากันนะจุดที่เส้นมาตัดมันฉีดเข้าหากันมันเลยกลายเป็นจุดเสียให้เจ้าของมือนี้มีรับภาระหนี้สินต่างๆค่อนข้างจะเยอะอยู่นั่นเองนะครับก็เป็น40แล้วแต่ในตอนนี้มันจะเป็นครัวแบบว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่เดินทางสิ่งที่ติดต่อเกี่ยวกับการงานจะให้ความรุ่งเรืองให้ความก้าวหน้าในทักษะของการเงินแต่เมื่ออายุย่างเข้ามาในลักษณะของช่วง40ลงมาเนี่ยการเงินรายได้ก็จะดีด้วยอีกทางหนึ่งเหมือนกันแต่ข้อดีของมือนี้คือเส้นวาสนาเขาคมดีทั้งมือซ้ายมือขวาคมลึกชัดเจนนะรายได้การเงินมันเลยมีเรียกว่าหาเงินได้เก่งได้คล่องอยู่มือข้างขวาก็เหมือนกันในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเส้นนะเป็นเส้นวิ่งเต้นนะครับวิ่งเข้าหาเส้นวาสนาหาเส้นธุรกิจคนที่มีเส้นลักษณะแบบนี้โดยส่วนมากก็มักจะเป็นเซลล์เป็นนักขายบ้างเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางประจำอยู่เสมอไม่อยู่ไม่ติดบ้านอย่างนี้นะที่เส้นวิ่งเต้นมันแตกเป็นหลายเส้นตรงปลายนะที่ว่าการแข่งขันสูงเป็นอาชีพที่ต้องมีการแข่งขันสูงเรียกว่ามันต้องชิงไหวชิงพริบกันกับบุคคลอื่นด้วยนั่นเองนะครับนี้เรียกว่าเป็นวิดีโอมาทำแก้ขัดไว้ก่อนก็มาได้นะเพราะว่าส่วนที่เขาเตรียมจะลงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำเลยนะขอไล่เคลียร์คิวงานก่อนแล้วก็ขอไล่เคลียร์คิวงานก่อนแล้วกันนะครับจึงจะมาอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นอะไรต่างๆอีกเยอะแยะนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ The Miracles of Numerology and Palm Readings ศาสตร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ